เราไปดูเรื่องการเมืองกันบ้างดีไหมคะพี่แจ๊ค <Yeah. S 1> นะคะไปดูเรื่องกรณีของคุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยนะคะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นนะฮะความเป็นห่วงนะคะแกนนําม็อบ3นิ้วหลังจากพบว่าเพนกวินเนี่ยเมื่อวานก็มีการแต่งตัวไปให้กําลังใจนะคะหลายๆคนที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาในมาตรา1 1 2คือแต่งเป็นชุดไทยเนี่ยแล้วก็ มีการาใส่รายละเอียดในชุดไทยซึ่งซึ่งเรารู้ว่าเขาต้องการสื่ออะไรเนี่ยนะคะคุณน่พิษบอกว่าแต่งตัวคล้ายกับคนที่มีความเก็บกดทางจิตหรือเปล่านะคะหรือว่าแกล้งบ้าเพื่อเตรียมสู้คดีค่ะ ไปดูข้อสังเกตที่เกิดขึ้นนะฮะที่คุณนิพิษเนี่ยมีการพูดถึงจากกรณีที่เมื่อวานนี้นางสาวจรุจพรแซ่อึงหรือว่านิวนะคะจากกลุ่มบุรีลัมปลดแอกซึ่งถูกหมายเรียกในคดีมาตรา112 1นึหลังจากที่เธอได้แต่งชุดไทยไปร่วมเดินแบบในกิจกรรมเดินแฟชั่นที่วัดแขกสีลมนะคะเหตุการณ์เนี่ยก็คือย้อนไปเมื่อวันที่28ตุลาคมที่เขาไปจัดสตรีทอาร์ตเป็นครั้งแรกแถวแถวสีลมเนี่ยนะคะ แล้วก็ได้เดินทางไปที่สอนอยาน,นาวาเมื่อวานนี้เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งไฮไลท์เมื่อวานเนี่ยสื่อมวลชนให้ความสนใจกรณีที่นายพลิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินแกนนำกลุ่มะะรัศดรเนี่ยได้สร้างความมือหาด้วยการแต่งชุดไทยสีแดงเลยนะคะเนี่ยตามภาพแล้วก็เดินทางไปให้กำลังใจผู้ที่โดนคดีในมาตรา1 1 2ด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ทางคุณนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ย มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะโดยระบุบ,บอกว่าสิ่งที่คนปกติเขาไม่ทำนะฮะแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามด้วยบอกว่าผมเห็นข่าวเพนกวินแกนนำกลุ่มราษฎรแต่งกายเป็นหญิงสวมเสื้อผ้าด้วยชุดสีแดงทาหน้าทาตาทา,ทา,ทาปากสีแดงไปให้กำลังใจผู้ต้องหาตามความผิดมาตรา1 1 2ผมก็ต้องกล่าวถึงเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมเนี่ย นึกหวั่นใจนะว่าถ้าการชุมนุมประท้วงครั้งนี้ของกลุ่มของเพนกวินชนะแล้วมีการโหวตให้เพนกวินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยวันดีคืนดีนายกรัฐมนตรีเพนกวินอาจแต่งตัวแบบนี้ไปพบนายกรัฐมนตรีอังกฤษแล้วบอกว่าเนี่ยมันคือเสรีภาพในการแต่งกายของนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยผมว่ามันน่าจะยุ่งอยู่เหมือนกันนะ คุณนิพิษบอกว่าผมเนี่ยคงจะแก่เกินแกงที่จะเดินไปถามผู้ชุมนุมว่าเห็นภาพเพนกวินเป็นอย่างนี้แล้วผู้ชุมนุมทั้งหลายนั้นคิดอย่างไรพวกเธอจะยังมีกระจิตกระใจเดินตามหลังผู้นำแบบเพนกวินอยู่หรือทำไมพวกเธอไม่คิดเองแล้วบังคับให้เพนกวินเนี่ยต้องเดินตามหลังพวกเธอบ้างล่ะพวกเธอก็พูดเป็นพวกเธอก็คิดเป็นไม่ใช่หรือ ทำไมพวกเธอต้องเดินตามผู้นำแบบเพนกวินเธอภูมิใจกับผู้นำแบบนี้มากหรือนะคะอันนี้คือการทิ้งคำถามของคุณนิพิษนะคะคุณนิพิษบอกว่าผมเนี่ยสงสัยแล้วก็สงสัยมานานแล้วด้วยว่าเพนกวินเนี่ยเขาเป็นคนปกติเหมือนกับคนทั่วไปหรือเปล่าหรือเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตหรือว่าเขามีความเก็บกดทางจิตอะไรบ้างหรือเปล่า ผมแค่แอบสงสัยไว้ในใจก็ไ <n> ม่กล้าถามใครนะจนกระทั่งถึงตอนนี้เขาเป็นบุคคลสาธารณะไปแล้วผมถึงได้กล้าถามผมจึงกล้าตรวจสอบเขาผมคิดไปไกลว่าเพนกวินเนี่ยแกล้งทำเป็นคนผิดปกติในวงเล็บคนบ้านะเพื่อเตรียมไว้ต่อสู้คดีว่าเป็นคนบ้าเพื่อไม่ต้องรับโทษทางอาญาหรือเปล่าหรือว่าแกล้งทำตัวเป็นคนบ้าบ้าบอๆประเภทคุ้มดีคุ้มร้าย เพื่อจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษบ้างหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยก็ไม่กล้าฟันธงนะเอาเป็นว่าผมสงสัยก็แล้วกันนะะว่าเพนกวินเนี่ยบ้าหรือเปล่ามิใช่แค่ความสงสัยของผมจะไร้เหตุผลเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นใครที่เขาจะทำกันแบบนี้มาก่อนผมไม่กล้าฟันธงว่าหมอเนี่ยบันบ้าหรือเปล่าใครช่วยทำให้ผมหายสงสัยหน่อยเถอะ ช่วยพาไปหาหมอไปตรวจให้หน่อยว่านี่บ้าจริงหรือว่ามันแกล้งบ้ากันแน่ถ้าปกติเนี่ยเขาจะได้สบายใจว่าแกนนำผู้ชุมนุมเดียเ๋ยวนี้เขาเป็นแบบนี้กันแล้วผมจะได้ทำใจแล้วก็ยอมรับและถ้าใครพาเพนกวินไปตรวจเนี่ยผมจ่ายค่าตรวจให้เองนะคุณพิพิดพอแบบนี้เลยบอกว่าผมประเดิมค่าตรวจให้ก่อนเลยหมื่นหนึ่งนะไม่พอเนี่ยมาเบิกเพิ่มได้นะคะเชื่อเถอะผมไม่เบี้ยวหรอกจับไปตรวจเถอะ เพื่อความสบายใจของผมก็ของคุณด้วยแหละนะคะนี่ก็เป็นการโพสต์ของทางฝากฝั่งของคุณนิพิษซึ่งเพนกวินเนี่ยกอออ็ออกมาตอบกลับทันทีเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่คุณนิพิษมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในลักษณะแบบนี้โดยบอกแบบนี้นะคะเพนกวินเนี่ยโพส a c e b o o k ส่วนตัวบอกว่าผมใส่ชุดไทยไปงานชุดไทยเนี่ยมันแปลกตรงไหนต้องถือว่าถูกกาลาเทศะแล้ว น่าจะปกตินะเ,เขาบอกว่าน่าจะปกติกว่าที่จุดๆอันนั้นน่ะน่าจะไม่ถูกกาลเทศะไม่แปลกใจนะทำไมประชาปธิันยุคนี้ดูเหมือนไม่มีอนาคตเลยโอ้โหก็ออกมาตอบเจ็บเหมือนกันนะคะตอบกลับคุณนิพิษทันทีค่ะ